็มีสะพานยื่นออกไปนะครับตรงปากอ่าวเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวกันอันนี้เป็นเวลา7 โมงกว่าแล้วนะครับนี่คือปากอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้มากัน3 คันนะครับเสือภูเขาลุยมามีนี่เสือภูเขาเอ็ดเวิร์กสเปเชียลไลท์นี่เสือภูเขา129คาเซ่เล็กแล้วก็ออเบียนะครับนี่วันนี้มากัน3 คันจากเอกชัยบางบอนนะครับมาทางเทียนทะเลแล้วก็มุ่งหน้ามาทางวัดสาขาปฏิมาที่ป้อมพระจุลแห่งนี้นะครับตอนนี้ได้42 กิโลนะครับ7:11 น. 42 กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปกลับก็จะได้ประมาณ84-85 กิโลแรงมากนะเนี่ยปัดแรงมากแรงขาแรงรองเท้าหลุดเลย วันนี้เรามาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับป้อมพระจุลจอม9วันนี้หยุดประชุมเอเปกนะครับวันที่16ซ้อมปั่นไปสุพรรณด้วยครับปั่นไปเหนือวันนี้เราไม่มีร้านกาแฟครับเราเลยต้องเซเว่นไข่ต้มครับวันนี้เรากินไข่ต้มเลยไข่ต้มกาแฟอร่อยอร่อยอันนี้เราได้ใส่ยังตองต้องใส่แล้วของคุณอันนี้มีไข่ต้มกาแฟร้อนนี่แซนด์วิชวันนี้กินกันอยู่หน้าเซเว่นนี่แหละครับกินที่หน้าเซเว่นนะฮะนี่เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเดี๋ยวเราจะไปทางวัดสาขานะครับลงไปวัดสาขากลับแล้วนี่ข้างหน้านี่มุ่งหน้าไปวัดสาขานะครับอากาศดีมากทีเดียวนี่พี่หนุ่มซ่อมรองเท้าเรียบร้อยแล้วกาวตาช้างที่เซเว่นองค์การบริหารตำบลนาเกลือเดี๋ยวเลยไปวัดสาขาสักหน่อยไหมไปวนสักหน่อยนะพี่เป้ตรงไปนะไปวัดสาขาก่อนข้างหน้ามีทางก่อสร้างวัดสาขาทางเข้าวัดสาขานะเนี่ยวันนี้เราไม่ไปแล้วเราขับเลยอะไรเขาทำถนนอยู่ถนนขาดสะพานทำใหม่ด้วยนะครับทางที่จะมาวัดสาขาเนี่ยเราสะพานทำใหม่สวยงาม
ลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายกับบางขุนเทียนชายทะเลเลี้ยวขวาไปดิแหลมฟ้าผาตรงนี้ถนนทำใหม่แล้วนะครับเมื่อก่อนตรงนี้น้ำจะท่วมน้ำเวลาน้ำขึ้นนี่น้ำทะเลหนุนนะตรงนี้น้ำจะท่วมตลอดนะครับตอนนี้ทำเสร็จใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนี้เป็นช่วงถนนที่ทำใหม่นะครับปกติน้ำจะท่วมตรงนี้เวลาน้ำทะเลหนุนน้ำท่วมเป็นคลองเลยตอนนี้ทำถนนใหม่ยกสูงขึ้นสำหรับนักปั่นที่จะมาทางคลองพระจุลนะครับมาจากบางขุนเทียนชายทะเลตอนนี้ถนนเรียบร้อยแล้วไม่ท่วมแล้วถนนเส้นนี้ตอนนี้71กิโลแล้วนะครับ71กิโลเมตรแล้วกลับมาที่เส้นเทียนทะเลบางขุนเทียนชายทะเลแล้วพี่หนุ่มยังอยู่นะครับนี่ยังสบายสบายแม้รองเท้าจะหลุดลุ่ยซ้อมไว้ปั่นเมืองเหนือ10นี่เสื้อปั่นเมืองเหนือ9ครับนะนี่ครับมาถึงทางรถไฟบางบอนแล้วสถานีรถไฟบางบอนสบายสบายกำไรเหนียวอยู่